ประกาศปิดฉากรัก4ปีล่าสุดทางด้านทายาทโบนันซ่าสงกรานต์เตชนรงค์เคลื่อนไหวถึงลูกชายแมทธิรณีคงไทยประกาศปิดฉากรัก4ปีเรียกได้ว่าร้อนไปทั่วโลกออนไลน์สงกรานต์เตชนรงค์โดนจับตามองควงดาราสาวมองไปกินน้ำเต้าหู้เลยทำเอาหลายๆคนโยงไปว่าความสัมพันธ์ของสงกรานต์เตชนรงค์แมทธิรณีเลิกกันหรือไม่เพราะช่วงหลังดูเหมือนว่าทั้งคู่จะไม่มีรูปคู่ด้วยกันมานานแล้วล่าสุดทางด้านแมทธิรณีประกาศปิดฉากรักทายาทโบนันซ่าสงกรานต์เตชนรงค์แล้วตั้งแต่เดือนธันวาคมที่ผ่านมาส่วนสาเหตุการเลิกรามันเป็นเรื่องเล็กน้อยของเราสองคนพอถึงวันหนึ่งเราก็พยายามมาจนสุดทางแล้วยังค้างคาที่บ้านเขาอยู่ป่าไผ่วงกับพี่สงกรานต์และครอบครัวเตชนรงค์รักและเอ็นดูให้ความเมตตากับแมทมากๆที่ไม่ออกมาพูดตอนแรกเพราะกลัวจะโดนถั่วลงเป็นดีเทลที่ไม่สามารถอธิบายได้ง่ายๆเวลาเรามีปัญหากันแล้วคุยกันมันไม่ถูกแก้มันไม่จบก็อาจจะเป็นความที่แมทก็เป็นคนเจ้าอารมณ์ก็ออกมาโดยที่ไม่ได้คาดคิดว่าออกมาแล้วออกเลยล่าสุดหลังจากที่ทางด้านแมทธิรณีได้ออกมาให้สัมภาษณ์ยืนยันเลิกสงกรานต์เตชนรงค์โดยทางด้านสงกรานต์เตชนรงค์เคลื่อนไหว IG ถึงรูปสุนัขของทั้งคู่ที่เลี้ยงด้วยกันคือเจ้าไหลนั่นเอง